สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนายแฮปปี้แมนจาก pdmobis.com นะครับใน pdmobis วิดีโอชานแนลก็มาเจอกันอีกครั้งนึงนานๆมาเจอกันทีก็วันนี้ผมพาเจ้า Xiaomi นะครับบางคนอาจจะเรียกว่า Xiaomi หรือว่า something สักอย่างแต่ผมอ่านว่า Xiaomi กันแล้วกันนะครับ Xiaomi Mi 6หรือว่า Mi 6นะครับผมอ่านว่า Mi 6แล้วกันครับตามนี้เข้าใจตรงกันนะครับเป็นมี6ที่เพิ่งประกาศเปิดตัวไปได้สักแป๊บหนึ่งนะครับจะว่าแป๊บก็อาจจะไม่เชิงอาจจะเป็นสักประมาณเดือนนึงแล้วล่ะก็จัดมารีวิวแกะกล่องให้ชมกันก็แล้วกันนะครับว่าตัวเครื่องจริงๆมันสวยขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราดูตัว presentation ที่ในงานเปิดตัวของ Xiaomi นะครับที่ประเทศจีนต่างหลายๆคนก็ต่างก็มันน่าโดนมากเลยนะครับด้วย CPU ที่เป็นตัว Snapdragon เองแล้วก็ตัวสเปคจัดเต็มด้วยรวมถึงราคาที่หมื่นต้นๆแต่บังเอิญบ้านเราพลาดมากเลยจริงๆก็ไม่พลาดเพราะมันเป็นเรื่องปกติทุกคนคงที่เป็นแฟน Xiaomi ก็คงเข้าใจกันดีนะครับปัจจุบันก็คือมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาในปัจเดี๋ยวนี้นะครับก็คือเปิดตัวแล้วยังไม่สามารถเอาเข้ามาจำหน่ายได้แน่ๆก็ต้องใช้เครื่องหิ้วกันเข้าไปนะครับผมดังนั้นเครื่องหิ้วก็ราคาก็อัพๆไปนะครับจากประมาณสัก 12,000 นะครับ 11,000-12,000 ก็อัพไปอีก 4-5,000 นะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับไปหากันดูไม่ได้บอกว่ามาจากร้านไหนยังไงไม่ได้สปอนเซอร์อะไรมาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็คือจะได้เจ้าตัว Xiaomi นะครับมี6 RAM นะครับถึง 6GB ROM 64GB ต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เคยใช้งานมานะครับผมก็ทั่วๆไปแหละใช้4กิกก็เหลือๆแล้ว6กิกนี่ต้องบอกว่าแทบจะหารุ่นจับได้เลยอะยังแทบไม่ได้จับเลยมั้งแต่ว่าตัวนี้ผมว่าน่าเป็นเครื่องแรกผมที่ใช้ที่จะจับแรง6กิกนะครับก็คือมี6ก็คือต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเขาเรียกอะไรนะ6เลข6นะครับทั้ง6รุ่นที่6นะตัวมีนะครับรุ่นที่6แล้วก็แรง6กิกด้วยนะครับแน่นอนว่าเป็นภาษาจีนรอมยังคงเป็นรอมที่เป็นจีนอยู่นะครับยังไม่รองรับภาษาไทยต้องรอรอม global ออกมาดังนั้นใครซื้อมาช่วงนี้ก็เสี่ยงกันหน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้เสี่ยงหรอกก็คือมันอาจจะใช้ได้ยังไม่สมบูรณ์มากแต่สำหรับใครที่เคยชินแล้วก็ได้เลยครับอันนี้จริงผมแกะมาแล้วล่ะส่วนหนึ่งแล้วก็พอแกะมาปุ๊บก็ติดกันรอยเรียบร้อยเพราะว่าจะใช้งานครับตัวเครื่องก็ต้องบอกว่าบางจริงอารมณ์ผมจับนี่มันเหมือน iPhone 3GS เลยอะอารมณ์ iPhone 3G แต่ 3GS แต่ว่าบอดี้เป็นโลหะที่ค่อนข้างทำได้ดีออกแบบได้ดีเลยฮะใช้วัสดุดีครับว่าง่ายๆเป็นตัวกลาสซี่เป็นตัวแบบที่เป็นดำเงานะครับไม่ใช่เป็นดำด้านก็เป็นดำเงาเงาแบบนี้ก็คาดว่าจะเป็นรอยง่ายดังนั้นคงต้องไปติดกันรอยรอบตัวแล้วล่ะถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็สวยดีในกล่องมีอะไรบ้างจริงในกล่องก็คงไม่ได้มีอะไรมากครับจริงๆของ Xiaomi นี่คอนเซ็ปต์หลังๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับกล่องมีอะไรมี eject sim นะครับหรือว่าที่จิ้มตัวถัดซิมนั่นเองนะครับคู่มือที่เป็นภาษาจีนนะครับเขาบอกตัวเครื่องนี้ทางร้านได้อันล็อกมาแล้วนะครับก็คือเราลอมตัว global ไม่มีปัญหาแล้วก็มีแถมตัวนี้ด้วยเคสนะครับไม่ได้เป็นคือเดี๋ยวนี้เคสต้องเป็นที่แถมนี่ต้องควรจะเป็น TPU ถ้าไม่ใช่เป็นตัว PU ที่มันแบบยืดหยุ่นได้เนี่ยมันจะไปทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายคืออย่างนี้คือมันยังมีพวกฝุ่นพวกอะไรทำให้เข้าไปจับเนี่ยยังทำให้มีจะไม่เครื่องเป็นรอยได้เลยนะแต่ว่ายิ่งถ้าเป็นตัวพลาสติกที่เป็น TPU แข็งๆหรือพลาสติกแข็งเนี่ยก็จะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการทำให้เครื่องเป็นรอยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่แถมมานะครับจะเห็นว่า Xiaomi ไม่ได้มีแถมหูฟังใช่ไหมไม่มีหูฟังหายไปไหนมีตัวนี้นะครับที่เป็นเห็นไหมครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตัว Xiaomi เนี่ยมี6นะครับไม่มีอีกแล้วครับท่านไม่มีตัวที่เป็นส่วนของที่เสียบหูฟังดังนั้นต้องต่อผ่านจาก USB Type C มาเป็นแจ็คออดิโอที่ 3.5 มิลลิเมตรแทนนะครับผมอันนี้ก็ต้องทำใจกันไว้ด้วยเลย
แต่ก็ดีที่มีแถมมาให้นะครับอันนี้ก็เดินตาม Apple นะครับตัดพอร์ตออกไปเยี่ยมจริงๆผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะผมใช้บลูทูธมาตั้งนานแล้วนะครับใช้เรื่องไร้สายเพราะนั้นพลังเรื่องเสียงผมไม่ได้กังวลอะไรมากนะครับก็พอฟังได้ก็โอเคละแล้วก็สายที่เป็น USB Type C นะครับสายชาร์จส่วนติดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอะแดปเตอร์นะครับแน่นอนว่ารองรับควิกชาร์จแน่ๆอยู่แล้วล่ะก็จะเป็นปึ๊บ Xiaomi ครับชัดเจน Xiaomi ชุบซูมลงไปชัดหน่อยไหมก็จะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับต้องบอกว่าใครที่ซื้อมานี่ก็ต้องบอกว่าใจมากเลยเพราะว่าไม่ได้มีประกันอะไรเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นเครื่องนอกนะครับเป็น5โวลต์3แอมป์นะครับหรือ9โวลต์2แอมป์นะครับตัวเอาท์พุตหรือ12โวลต์ 1.5 แอมป์อันนี้คือตัวเอาท์พุตที่ออกมานะครับผมดังนั้นก็คือเป็นรองรับควิกชาร์จนั่นเองนี่คืออุปกรณ์ในกล่องมีเท่านี้ประหยัดสุดประหยัดมากเลยก็มีแถมอันนี้มีอันนึงผมว่าก็โอเคเพราะว่าได้ใช้แน่ๆครับตัวซิลิโคนเคสดีกว่าหูฟังอีกเพราะหูฟังผมมีบลูทูธอยู่แล้วสบายๆไม่จะเป็นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรต่างๆนานาชอบซะอีกที่แถมมาเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับคือผมก็ซื้อมาประมาณ 17,000 นะครับผมราคาณตอนนี้ซึ่งอนาคตราคามันอาจจะตกลงไปอีกนะครับเพราะว่าจริงๆราคาตัวเครื่องเนี่ยไม่ถึงนะครับใครที่สนใจก็อาจจะรอสอยกันได้ผมอาจจะถือสักพักนึงนะครับแล้วก็อาจจะปล่อยให้เพื่อนๆหรือใครที่สนใจได้ใช้งานกันซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าผมบอกลอมมาอาจจะไม่ปล่อยนะเพราะว่าคาร์บอนลอมมาก็คือใช้งานได้แบบยาวๆครับเพราะว่าตัวเสี่ยวมี่เองอย่างที่คนทราบดีเพราะว่าความเสถียรเนี่ยเป็นอันดับต้นๆนะครับด้วยมี UI นั่นเองใส่เอาเก็บคืนทำไมเนี่ยเก็บคืนไปแล้วทำไมมีสปีกเกอร์ A15 ติดอยู่ด้วยล่ะแกะออกได้ไหมเฮ้ยขออนุญาตแกะออกเลยแล้วกันนะไม่ออกด้วยอ่ะไม่เป็นไรนี่ครับมันมีสเปคอยู่ตรงนี้นะครับมีเป็น Snapdragon 835หน้าจอขนาด 51.5 5นิ้วนะครับ 5.15 นิ้วนะครับปลาปลาอะไรเนี่ยภาษาจีนอ่านไม่ออกมาพร้อมกับมี UI 8นะครับรอม64แรม6นะครับอื่นๆไม่รู้ล่ะคงใช้ตัวนี่รองรับ TD LTE ด้วยก็คือน่าจะรองรับตัวมาตรฐานตัว LTE ในไทยได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการใช้งาน 4G ในประเทศไทยขออนุญาตแคะสติ๊กเกอร์ออกหน่อยแล้วกันมันดูแล้วผมว่ามันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่โอ้ยเละเลยอ่ะขออภัยใครที่ดูอยู่นะครับโอเคมีตัว Siri Mi พร้อมนะครับจริงๆผมมี Xiaomi ใช้อยู่จริงๆก็หลายเจเนอเรชันแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กๆแต่ก่อนก็อาศัยสุดคุ้มนะครับอันนี้คือตัว Xiaomi ยังไม่ได้แกะเลยผมแกะเลยก็แล้วกันก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่ละเอ้ยทำไมกันรอยหน้าจอมันติดไปด้วยล่ะใช่ไหมเออเยี่ยมเขาติดกันรอยหน้าจอทำมาให้ผมนะครับแต่ว่าตอนนี้กันรอยออกแล้วเรียบร้อยเพราะอย่างแล้วเนี่ยเพราะว่าผมเฮ้ยมันจะห่วยขนาดนั้นเลยแล้วเนี่ยก่อนย่านครับเพราะว่ามีปัญหากันรอยหน้าจอนิดนึงสงสัยต้องติดเองใหม่แล้วมั้งเนี่ยคือมันไม่ได้ติดแนบแน่นแล้วก็พลาดละแล้วก็เป็นรอยง่ายด้วยแหละดูสิเยี่ยมเลยแม่มันตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันเลอะฝุ่นแล้วอะมันคงจะไม่ได้เนียนเรียบกริบเหมือนเดิมอีกแล้วนี่ไงรอยฝุ่นไม่เป็นไรชั่วคราวไปก่อนอ่ะคราวนี้เลิกสนเรื่องกันรอยกันรอยนี่คือ100บาทเอามือขวนก็เป็นรอยแล้วสุดยอดครับใช่ไหมนี่หายนี่นะไปว่าเขานั่นโอเคตัวหน้าจอ51.5ขนาด5นิ้วครับ51.5นิ้ว
ก็ประมาณ 5.2 นิ้วก็คือถือเนี่ยค่อนข้างถนัดมือนะครับจะเห็นว่าการถือมันจะท้อนแสงกันไปไหมอึ๊บอ่ะแล้วก็ซูมเอาชูบสะท้อนอีกเหมือนเดิมโอเคตามนั้นขอเปิดเครื่องนี่ครับแกะด้านหลังไปเลยแล้วกันครับจะได้เห็นอย่างที่เห็นว่ามันเป็นคลอสซี่สีดำที่เป็นไม่ใช่ดำด้านอะเป็นดำสะท้อนแสงนะครับดำเงาหรือถ้าเป็น iPhone ก็คือ Jet Black นั่นเองนะครับ Jet Black อันนี้ก็จะเป็นสีดำผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วแต่ก็คือเป็นดำเงาแล้วครับก็ถือว่าสวยงามนะจะบอกว่าเทรนด์สีดำเนี่ยเพิ่งจะมาในปีที่แล้วนี่เองนะครับซึ่งทุกเครื่องทุกรุ่นต้องมีสีดำลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึง Xiaomi Mi 6ด้วยนะครับเวอร์ชันนี้มีสีดำ ขออภัยจริงๆมีสีอื่นๆด้วยแต่ว่าตอนนี้ที่นำเข้ามาก็จะมีสีดำนี่แหละครับเพียงสีเดียวนะครับจะเห็นว่าที่ขอบโค้งเว้าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตัวแอนเทนานะครับจะอยู่ตรงนี้จะเห็นว่ามีแอนเทนาอยู่ปุ่มนะครับจะบอกว่าปุ่มเนี่ยถ้ามองเหมือนเผินอาจจะไม่รู้เลยว่ามีปุ่มอยู่นะครับถ้ามองเป็นเผินนะครับแต่ว่าจริงๆลองหงายดูก็จะรู้ว่ามีปุ่มปิดเปิดเครื่องแล้วก็เร่งลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันคือออกแบบได้กลมกลืนกับตัวเครื่องดีจริงๆแล้วเครื่องก็ค่อนข้างบางด้วยนะครับดูแต่ละมุมครับแน่นอนว่าด้านล่างเนี่ยไม่มีพอร์ตที่เป็น 3.5 แล้วนะครับออดิโอดังนั้นต้องใช้ตัวแปลงครับจาก USB Type C นะครับไปที่ออดิโอแจ็คนะครับผม 3.5 แล้วก็จะมีไมค์1ลำโพง1นะครับเจาะไว้2ข้างคือต้องบอกว่าสวยจริงมันสวยจริงๆแฮะเหมือนกับที่เขาโฆษณาไว้นะครับตัวถาดซิมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตวางแล้วก็เอาตัวเข็มที่จิ้มซิมนะครับในนี้บูทเสร็จแล้วด้วยมี UI มาให้ดูนิดนึงแล้วกันแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ของเขานะใช้ของบ้านๆนี่แหละเครียดแกะอ่ะใช้ได้นะไม่ได้ใหญ่ไปนะโอเคได้รูไม่เวอร์นะครับบางทีขนาดมันจะเล็กแล้วมันรูมจะเวอร์ไปนี่ครับเป็นขนาดไมโครไม่ใช่สิพูดผิดแล้วนาโนซิมนะครับขนาดนาโนซิมทั้ง2ซิมเลยอยู่ทางด้านนี้นั่นเองนาโนซิมอันนี้ยังไม่ได้ลองใส่ซิมเลยนะครับจริงๆผมว่ามันต้องมีรุ่นพลัสออกมาแน่ๆเลยอะขนาดหน้าจอที่เป็น6นิ้วมีเหมือนจะมีตัวอินฟราเรดนะครับที่ใช้กับรีโมทได้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้โอเคแน่นอนว่าด้านหลังนี่พลาดไม่ได้เลยกับกล้องคู่นะครับด้านหลังก็จะมาตั้งแต่เจ้ามี 5S แล้วเนาะแต่ว่าในมี 6ก็จัดมานะครับจัดเต็มด้วยกล้องคู่กล้องคู่12ล้านนะครับมี Dual Tone Flash LED ด้วยนะครับก็เป็นค่อนข้างเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะจะเห็นว่านี่ครับถ้าดูลักษณะเนี้ยเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างก็ง่ายอยู่นะถามว่าง่ายไหมผมว่าง่ายเลยล่ะแต่ก็เช็ดออกได้ง่ายด้วยคราวนี้ไม่รู้ว่าผิวเนี่ยมันจะทนแรงขีดข่วนได้สักขนาดไหนแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับเนื่องจากถ้าไปดูคนใช้พวก iPhone ที่เป็น Jet Black นะครับหรือว่าเป็นพวก Glossy ต่างๆก่อนหน้านี้ก็จะโดนกันทุกคนนะครับเฮ้นี่เป็นรอยแล้วมั้ยเนี่ยไม่ใช่เป็นรอยมือเฉยเช็ดออกโอเคเนี่ยครับคือกลายเป็นวิตกจริตไปเลยซ้ำๆนะครับเนี่ยเป็นรอยครับแต่ว่าเป็นคราบเป็นคราบมือเป็นตัวขอบนี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคล้ายๆเป็นโครเมียมไหมคือมันก็เงา
วับทั้งตัวเลยครับนะวับทั้งตัวเลยถ้าหากมีรอยขีดข่วนนิดนึงนะเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยเนี่ยก็คงให้ดูตัวเครื่องแหละครับแล้วเดี๋ยวได้เปิดเครื่องดูแล้วมี UI นะครับก็เข้าไปดูในตัวเครื่องเลยแล้วกันผมก็เพิ่งได้จับเนี่ยแหละไม่รู้ว่ามี UI มีอะไรบ้างนะให้เล่นเวอร์ชวลซิมเราไม่ได้มีอะไรอันนี้เซตอัพเป็นตัวภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่า UI เนี่ยจริงๆความลื่นต้องยกให้เขาอยู่แล้วนะครับตัวมี UI ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันก็อยู่บนหน้าตัวโฮมอยู่แล้วนะครับมีโฮมอยู่ในตัวด้วยผมก็มีอุปกรณ์ที่อยู่บนมีโฮมอยู่หลายตัวเลยช่างเข้ากันจริงๆไม่มีประเทศไทยนะครับคราวนี้ที่เหลือนะครับก็จะมีพวกแอปที่เป็นภาษาจีนอยู่ด้วยครับเดี๋ยวลองซูมขึ้นมานี่ครับแอปที่เป็นภาษาจีนก็อาจจะเป็น Store ของมีจีนนะครับแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกมีมอแอปก็จีนๆที่เราไม่ได้ใช้กันนะครับมีTalkก็ไม่ได้ใช้ไปใช้ในประเทศจีนมั้งใครจะมาใช้มีTalkกันก็อ่านไม่แน่ Amap อย่างเงี้ยครับจีนมีไลฟ์อย่างเงี้ยครับไม่ได้ใช้แน่ๆใช่ไหมไม่ได้ใช้ผมว่าใช้กับมีโฮมลีดเดอร์เกมก็ต้องเข้าไปดาวน์โหลดรีเฟซ Wi-Fi ยังไม่ได้ใช้ Wi-Fi จริงๆเขาก็มี Store อยู่แล้วนะครับ App Store ใครที่อยากลง Google Play Store ก็ต้องลงกันเอาเองนะครับผมก็ต้องหาลงเอาเองเพิ่มเติมนั่นเองนะครับตัวมาดูตัว Setting หน่อยละกันนะครับSetting นะครับ SIM Card ปกติดุ๊ก Wireless LAN นะครับ Personal Hotspot เมนูยังไม่รองรับสายนะครับมี NFC ในตัวมี Android Beam นะครับมี default wallet ด้วยแต่ว่าคงไม่ได้ใช้บนนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตครับ wallpaper beam display มีอะไรน่าสนใจ display มีนี่ double tap นะครับเพื่อปลุกให้ตื่นได้นะ contrast and color นะครับก็สามารถที่จะปรับตัวอุณหภูมิสีได้นะครับบนหน้าจออันนี้แล้วแต่ใช้สแตนดาร์ดนี่มันเหลืองๆมากๆเลย increase contrast นะครับแล้วก็ automatic นะครับมันก็จะมีการปรับแล้วแต่เลยครับตามความถูกใจของสายตาของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้มีอะไรอีกล่ะ sound and vibration นะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะไม่ได้มีโหมดพลังเสียง audio setting นี่ไงใส่ headphone นะครับก็จะมีให้เลือกมี headphone remote portal ด้วย control ต่างๆมี equalizer นะครับแล้วก็จะมีตัวมีหูฟังที่เป็นมีรุ่นต่างๆนะครับให้เลือกด้วยนะครับหรือว่าจะเป็น general ก็ได้แต่ว่าหูฟังเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาขายนะครับก็ต้องซื้อเพิ่มเอาแหละถ้าใครอยากจะใช้หรือไม่ผมว่าทางเลือกคือบลูทูธก็คือดีที่สุดแม้ว่าเสียงนะอาจจะไม่ได้แบบเท่ากับมีสายก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สายการฟังของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยล็อกสกรีนนะครับมีตัวฟิงเกอร์ปรินต์นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเดี๋ยวไว้ลองในตอนถัดไปก็แล้วกันนะครับเผื่อจะมาลองให้ดูว่ามันเร็วขนาดไหนLaunch Camera นะครับใช้ Volume Dial Wake with Volume Bottle นะครับ Advanced Setting Osky Lock มีโชว์ Notify หรือเปล่านี่มี Smart Cover ด้วยนะมี Pocket Mode เปิดได้ด้วยนะครับอึ๊บขออภัยอาจจะมองเห็นไม่ครบหลังนี้มันอาจจะไกลไปไหมลองดูแล้วกันมี notification ต่างๆนะครับผมก็จะมีตัว toggle layout มีอะไรล่ะมี combat separate นะครับ app noti toggle position นะครับมีปรับพวกโหมดต่างๆนะครับ show notification icon นะครับ show ไหม connection speed ไหมอยู่ด้านบนนะครับ carrier name show ไหมต้องใส่ซิม edit carrier name ได้แบตเตอรี่นะครับเป็นกราฟหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่บนท็อปบาร์หรือเปล่านี่ notification state นะครับ state ก็จะมีกราฟ
After Touch กับ Show on the Lock Screen นะครับก็ต้องแตะหรือไม่แตะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ Home Screens Second Space อันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับบน Xiaomi นะครับเพราะว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างรองรับแอปทุกๆแอปเลยนะครับแค่ Turn on แค่นี้เองก็คือสามารถที่จะแบ่ง Partition นะครับพื้นที่หนึ่งเนี่ยมาอยู่อีกนี่เลยนะครับจะเห็นว่าเราเหมือนกลับมามีเครื่องใหม่นะครับอีกเครื่องนึงเลยซึ่งสามารถเซตค่าเอาไว้ได้เอาไว้อาจจะใช้อันเนี้ยดีมากเลยสำหรับเขาเรียกอะไรใช้กับหลายยูสเซอร์นะครับหลายคนในเครื่องเดียวเช่นมีเด็กๆนะครับอย่างผมเนี่ยแน่นอนว่ามีลูกน้อยอยู่ต้องการที่จะเล่นเกมหรือเล่นหยิบโทรศัพท์ไปเล่นเนี่ยอยู่ดีๆก็เอาของเราไปเล่นได้เลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากเราเซตค่าเอาไว้นะครับการ security คืออันเนี้ยนิ้ว1นิ้วเนี่ยสามารถที่จะแบ่งได้ว่านิ้วนี้เป็นsecure space แรกนะครับนิ้วนี้เป็น second space ที่2นะครับเนี่ยก็สามารถแยก user ไปได้เลยสแกนปุ๊บก็ให้รูปไปเล่นตัวแอปที่เราต้องการใช้งานได้นะซึ่งสามารถกดสวิตช์ได้ง่ายๆนะครับแค่นี้เองครับก็เป็นการสวิตช์ตัว second space แล้วนะครับถือว่าโอเคมากวันนี้ผมเคยใช้แล้วค่อนข้างโอเคเลยแบตเตอรี่ performance คงต้องทดสอบกันดูอีกทีนึงว่าจะดีสักแค่ไหนนะครับ storage แน่นอนว่าเหลือเพียบนะครับจะเห็นว่า storage เนี่ยจาก64 กิกเหลือประมาณ total 55นะครับเหลืออยู่ที่ 53.9 หรือ 54 กิกนะครับก็จริงๆก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานแล้วล่ะเหลือแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกสกรีนช็อตควิกเซตติ้งนะครับใช้3นิ้วสไลด์เพื่อสกรีนช็อตได้ด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานH4 Audio อันนี้จะเป็นตัวที่เราเคยดูไปแล้วควิกบอลเราไม่ได้ใช้มั้งควิกบอลจะมีใครใช้มั้ยครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าปกติมันก็ใช้กันดีอยู่แล้วนะปิดยังไงล่ะแต่ว่ามันก็มีพวกมีประโยชน์เหมือนกันแล้วแต่นะครับมันมี select shortcut ได้gesture tab นะครับเป็นแบบสไลด์ไหมโอ้ฟีเจอร์นี่ shortcut ก็คือจะตัวด้านล่างหรือเปล่าใช่สิไม่ใช่อันนี้ shortcut คืออันนี้แม่ shortcut คืออันเจ้าบอลเนี่ยครับเปลี่ยนช็อตคัทได้ก็จะมีเกี่ยวกับช็อตคัททั้งหมดเกี่ยวกับตัวคลิกบอลทั้งหมดนะครับ notification light นะครับก็จะมีบอกอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะตึ๊ดๆให้ดูเป็นภาพรวมแล้วกันเดี๋ยวผมใช้งานแล้วผมมาบอกวิธีว่าอะไรยังไงดีไม่ดีตรงไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองใช้การสแกนกันสักครั้งนึงก่อนแต่ที่รู้ก็คือมันก็ค่อนข้างสวยมี one hand mode นะครับแล้วแต่ขนาดว่าจะเป็นกี่นิ้วนะครับเห็นว่ามีการเลื่อนได้ครับเลื่อนเป็นกี่นิ้วแล้วแต่นะครับเลื่อนจากด้านล่างชึบชึบอ้าวทำไมเราไม่สำเร็จล่ะขำจริงกลายเป็นโฮมไม่เป็นไรครับมี Account Author System App Install App Dual App นะครับจริงๆมี Second Space แล้วก็มี Dual App Dual App ก็คือสามารถที่จะใช้แอปได้ทุกแอปเลยนะที่ลงในเครื่องนะครับดูเห็นสามารถเห็นว่าเปิดเป็นแอปตัวที่2ได้แอปโคลนตัวที่2ได้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นข้อดีของตัว Xiaomi ของเขาเลยนะครับมี permission มี app lock นะครับapp lock ก็สามารถล็อก security ได้อีกชั้นหนึ่งครับ about phone มีอะไรบ้างก็คือจะเป็นตัวรายละเอียดของ Xiaomi นะครับมีโฟนมี6 Android ล่าสุดก็คือ 17.1.1 เลยนะครับต้องบอกแต่ Android Security Patch Level นะเห็นว่าจะเป็นที่เดือน3อยู่เลยจริงๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นเดือน5แล้วนะต้องรอตัวอัปเดตอีกทีนึงนะครับตัว CPU เป็น Octa Core 2.45 GB นะครับมี UI version ก็คือ 8.2 นะครับผม stable แล้วนะครับ RAM 6 GB ตึ๊ด internal ROM 64 GB ผมว่าแค่นี้ก็สุดแล้วนะครับในการใช้งาน Sync มี account อื่นๆผมว่าก็ไม่น่าจะมีแล้วเข้ามาในตัวนี้ bottle one hand mode backup มี mover นะครับก็จะ move ไปไหนล่ะไม่ได้คืออันนี้คือสามารถส่งตัวข้อความไฟล์นะครับเนี่ยครับสามารถตั้งได้นะครับก็คือสามารถ transfer พวกไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายๆนะครับก็มีความสะดวกเอาไว้คงเป็นภาพรวมนะครับสำหรับตัวมี UI แล้วก็ตัวมี6นะครับมี6 Xiaomiตัวล่าสุดนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับกับความสวยงามแล้วก็อาจจะมีไอบ้างนะครับเนื่องจากไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่วันนี้ก็เดี๋ยวถ้าหากได้ใช้งานแล้วเดี๋ยวลองดูกล้องคู่แล้วก็
ดูซิว่ามันอึดแค่ไหนนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนละกันนะครับกับเจ้ามี6นะครับสวัสดีครับ